ซอนย่าไม่เจอกันนานเลยสองปีแล้วค่ะดาราสาวยิ้มเพิ่งหมดสัญญางานที่ต่างประเทศเลยได้กลับเมืองไทยซอนย่าคือดาราสาวที่ตอนนี้โกอินเตอร์รับงานแสดงต่างประเทศเมื่อหญิงสาวก้าวเข้าไปใกล้จอมทัพก็คว้ามือเรียวเล็กมาเกาะกลุมแล้วชูมือที่สวมแหวนเพชรเม็ดงามให้ขุนพลดูมั่นกันแล้วเหรอขุนพลยิ้มกว้าง ขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะสอนย่ายิ้มรับจอมทัพยิ้มปลื้มวันนี้ถือว่ามาเปิดตัวคู่มั่นอย่างเป็นทางการเขากับสอนย่าเพิ่งตกลงมั่นกันก่อนหน้านี้ทั้งสองคบกันอย่างเงียบๆและสอนย่าของเวลาทำงานเต็มทีเธออยากทุ่มเทเวลาให้กับอาชีพนักแสดงของตนซึ่งจอมทัพก็เข้าใจและไม่คิดขัดขวางเมื่อสัญญาการทำงานของสอนย่าจบลง เธอตัดสินใจกลับเมืองไทยและตั้งใจทำธุรกิจเล็กๆซึ่งยังคงวงเวียนในด้านแวดวงบันเทิงแต่เธอกับเขาไม่จำเป็นต้องปิดบังสถานะของตัวเองอีกแล้วคุณขวัญวันนี้สวยจนแทบจำไม่ได้เลยจอมทับทักเพียงขวัญฝีมือผมขุนพลยิ้มแล้วแอบไปยักคิ้วให้เลขาคนสวยจอมทับสายหน้าใครมาขำในความเปนนอนเด็กของน้องชาย ไม่ว่ากี่ปีผ่านมาหรืออะไรจะเข้ามาในชีวิตความเป็นพี่เป็นน้องสำคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่พ่อกับปู่สอนเขาและขุนพลเสมอความจริงแล้วเขารู้ดีว่าแม่ของพวกเขามีปัญหากันแต่ก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเขานั่นเป็นสิ่งที่พ่อมักจะพูดอยู่เสมอแน่นอนว่าพ่อมักจะหัวเราะขื่นๆแล้วบอกให้ดูพ่อเป็นตัวอย่างแต่อย่าทำตาม ถ้าเลือกจะรักใครแล้วก็ทุ่มเทใจให้คนนั้นไปเลยไม่มีความหมายเท่ากับคนที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไหนๆวันนี้ได้เจอกันพร้อมหน้าขออนุญาตแนะนำคู่มั่นของผมจอมพลพูดและส่งสายตาไปยังคู่มั่นสาวเพียงขวัญยืนมองด้วยสายตาตื่นตะลึงเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณจอมทัพมีคู่มั่นแล้วโอ้โหทำแบบนี้ก็แย่งซีนกันสิครับ ขุนพลเอ่ยแมมงานนี้ดาวเด่นที่สุดคงไม่พ้นคุณขุนพลหรอกค่ะสอนย่าหัวเราะแล้วยิ้มทักเพียงขวัญสวัสดีค่ะในที่สุดก็ได้เจอตัวจริงเสียทีจอมทัพเคยพูดถึงคุณเพียงขวัญอยู่บ่อยๆค่ะเพียงขวัญได้แต่ยิ้มเพราะเธอไม่รู้ว่าในเวลานี้เธอจะต้องทำอย่างไรความจริงแล้วคือทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะเธอเป็นแค่เลขาเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัท เมื่อคิดถึงจุดนี้มันก็ยิ่งย้ำฐานะที่แตกต่างกับพวกเขามากแค่ไหนงานเลี้ยงรูราแบบนี้หากไม่มาในฐานะของเลขาก็คงไม่มีสิทธิ์ได้เข้ามาที่นี่ไม่นานนักเหมือนนักข่าวจะได้ยินว่านักธุรกิจหนุ่มเปิดตัวคู่มัน่นแล้วคู่มั่นคนนั้นเป็นดาราสาวแสนสวยบรรดานักข่าวต่างรุมล้อมถ่ายภาพเพียงขวัญถอยออกมาเพราะเธอเป็นแค่เลขาไม่จำเป็นจะต้องถูกถ่ายรูปอยู่ในนั้น ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างฐานะชาติกำเนิดทุกอย่างเป็นเพียงความฝันวันนี้เพิ่งเข้าใจความรู้สึกของซินเดอเรลลาได้แต่งกายสวยงามย่างเท้าเข้ามาในงานเลี้ยงหรูหราแต่แท้จริงแล้วเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงแสนธรรมดาคนหนึ่งความจริงอันเจ็บปวดนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำเธอควรจะชินกับมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมารู้สึกอะไรอีก มันก็หน้าหัวเราะอยู่นะที่จูจ่ๆก็รู้สึกน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองที่ตัวเองต้อยต่ำขนาดนี้ขุนพลมองมาที่เลขาคนสวยซึ่งสีหน้าไม่สู้ดีนะเขาออกจะแปลกใจเพราะเพียงขวัญอดทนยิ่งกว่าวัวทำไมถึงอยู่ๆก็น่าซีดแบบนั้นเขากำลังจะเดินเข้าไปหาแต่ก็มีมือข้างหนึ่งมันแตะแขนของเขาไว้ก่อนเมื่อหันไปดูก็เพราะว่าเป็นมารดาของเขาเอง แม่มาด้วยเหรอขุนพลถามอย่างแปลกใจทำไมแม่จะมาไม่ได้งานเลี้ยงแบบนี้แม่ก็มาเป็นประจำมีแต่แกนั่นแหละแม่ชวนมายังไงก็ไม่ยอมมาคุณการดาบ่ลลูกชายคนเดียวของตนผมมาเรื่องงานขุนพลบอกเพราะเขากำลังจะเปิดบริษัทเร็วๆนี้จึงจำเป็นจะต้องออกสื่อให้มากที่สุดใช้ตัวเองเป็นจุดดึงดูดและโฆษณา เอาเธอเอาเธอตั้งใจทำงานแบบนี้ก็ดีแล้วคนเป็นแม่ถอนหายใจแล้วปลายตามองไปทางจอมทัพกับซอนย่าที่นักข่าวรุมล้อมขอสัมภาษณ์ดูซิมีคนไม่รู้กรเทศะงานการกุศลแท,แท้แต่ดันมาเปิดตัวคู่มั่นแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่แม่ขุนพลยักไหลแกนี่มันไม่เข้าข้างแม่เลยนะผมก็เข้าข้างแม่อยู่แล้วแต่เรื่องนี้มันธรรมดาจะตาย ขุนพลให้เหตุผลพี่จอมทับกับซอนย่าไม่ได้มาเปิดตัวคู่มั่นเสียหน่อยอย่างไรเสียสองคนนี้ก็มาร่วมงานอยู่แล้วแต่นักข่าวอยากรู้อยากเห็นกันเองไม่ต้องพูดแล้วน่ารำคาญเอะอ,อะไรก็พูดจาเข้าข้างกันไปหมดใช่สินะฉันมันหัวเดียวกระเทียมรีบแกมันก็ลูกพ่อจริงๆขุนพลถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายแม่ก็ยังเป็นแม่เถียงแม่ไปก็เท่านั้น สายตาเขายังคงกังวลสีหน้าของเพียงขวัญที่ยืนอยู่มุมหนึ่งของงานเลี้ยงแม้มีผู้คนมากมายแต่เธออยู่ในสายตาของเขาเสมอแม่ไปอยู่กับพวกคุณหญิงคุณนายเธอผมไปตามทางของผมลูกคนนี้นี่คุณการดาอยากจะด่าลูกชายตัวดีแต่ติดที่ตรงนี้ไม่ใช่บ้านของตนจึงได้แต่ฉีกยิ้มและโบกมือไล่ให้ลูกชายออกไป แต่สายตาของนางก็มองตามแผ่นหลังของขุนพลลูกชายเดินไปหาหญิงสาวคนหนึ่งที่ปลีกตัวยืนอยู่ลำพังนางรีตามองก็พอจะจำได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นเลขาของลูกชายอืมพ่อแต่งเนื้อแต่งตัวก็สวยจนนางอดกังวลใจไม่ได้ความจริงก็ไม่ชอบเลขาคนนี้นักเพราะเป็นคนที่จอมทัพส่งมาอยู่ข้างตัวขุนพลไม่รู้ว่ามีเจตนาร้ายแอบแฝงหรือเปล่า แต่นางไม่สามารถแสดงออกได้มากไปกว่านี้เพราะกลัวว่าจะผิดใจกับลูกชายก็ลูกชายคนดีของเธอฟังเธอเสียที่ไหนแต่จะทำอย่างไรได้เรื่องในบริษัทนางเคยพูดกับสามีไว้แล้วว่าจะไม่ยุ่งขอแค่ลูกชายได้ทำงานมีตาแหน่งหน้าที่หรือพูดง่ายๆได้สืบทอดบริษัทของสามีก็พอแต่ถ้าทางเอาใจใส่นั้นทำให้หนักอดทนไม่ได้เรียกว่ามันจะแรงหรือเปล่า นางคิดนางกลัวว่าลูกชายจะเหมือนพ่ออาจจะแอบเลี้ยงผู้หญิงไว้โดยที่นางไม่รู้คิดถึงตอนนี้แล้วนางก็อดกันกังวลไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่าขุนพลถามตรงไปตรงมาหน้าตาดูไม่ดีเลยเปล่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเพียงขวัญรีบตอบกลัวว่าสิ่งที่เธอรู้สึกมันจะแสดงออกมาชัดเกินไปจึงงอหันไปคว้าแก้วเครื่องดื่มขึ้นมายกดื่ม แต่เพราะความร้อนรนมือเรียวไปคว้าแก้วแชมเปญมาดื่มเธอไม่ได้ตั้งใจจะดื่มแต่รสหวานที่ได้รับทําให้อยากดื่มอีกสักแก้วเบาๆหน่อยถึงจะเป็นแชมเปญแต่มันก็เมาได้นะคุนพลเตือนเลขาสาวกลัวว่าจะกลายเป็นนางเมรีขี้เมาไปก่อนไม่เห็นจะเมาเลยเพียงขวัญยักไหลอย่าบอกนะว่าเครื่องดื่มชนิดนี้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะคนมีเงินเท่านั้น ขุนพลขมวดคิ้วไม่เคยได้ยินเพียงขวัญพูดประชดในลักษณะนี้มาก่อนซ้ำน้ำเสียงยังเต็มไปด้วยตัดพ้อน้อยใจเพียงขวัญยังดื่มแชมเปญแก้วต่อไปสายตาของเธอเผลอมองไปทางจอมทัพที่มีคู่มั่นคนสวยคล้องแขนอยู่ตลอดเวลาขุนพลมองตามเห็นสายตาของเธอมองไปที่พี่ชายของเขาเพียงแวบเดียวก็เข้าใจ อย่าบอกนะว่าเธอแอบชอบพี่ชายฉันหน้าเพียงขวัญสะดุ้งอย่างร้อนตัวคุณก็พูดไปเรื่อยเธอแซงก้มหน้ามองแก้วเครื่องดื่มในมือเหมือนข้างในมันกําลังแตกสลายจะว่ารู้สึกเหมือนคนอกหักก็ไม่เชิงเพราะเธอไม่เคยมีคนรักมาก่อนเธอแค่ชื่นชมจอมพลเขาเป็นเจ้านายที่เก่งและใจดีกับลูกน้องแต่ความเศร้าที่เกิดขึ้นในอกมันแผ่กระจายไปทั่วร่าง เธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือระมอนอ่อนไหวเพราะใกล้วันนั้นของเดือนหน้าตาดูไม่ดีเลยขุนพลเป็นกังวลแล้วดึงแก้วเครื่องดื่มในมือของเธอออกมากลับกันดีกว่าคะทำไมอยากอยู่ต่อเหรอเ่าคะแต่ว่างานยังไม่เลิกเลยงานแบบนี้ใครเขาอยู่กันจนเลิกขุนพลหัวเราะแล้วเราก็บรรลุหน้าที่ของเราแล้วชายหนุ่มพูดขึ้น มาเพื่อให้คนอื่นรู้ว่ามาตอนกลับก็ไม่ต้องให้ใครรู้หรอกว่ากลับแล้วออกไปแบบนี้จะดีหรอคะเชื่อผมสิง,งานแบบนี้ผมเชี่ยวชาญมากกว่าคุณเหมือนโดนตอกย้ำแต่เพียงขวัญก็ได้แต่พยักหน้ารับวันนี้เธอรู้สึกแปลกแปลกอ่อนไหวง่ายทั้งที่ปกติเป็นคนเข้มแข็งมาตลอดเข้มแข็งชนิดที่ว่าเธอจำไม่ได้ว่าร้องให้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือว่ามันถึงจุดหนึ่ง คนเราก็ต้องแสดงความอ่อนแอออกมาเพียงขวัญทำหน้าเหมือนคนจะร้องให้ทำให้ขุนพลจับมือเธอแล้วพาออกมานอกงานหญิงสาวรู้สึกว่าตัวเองกลั้นน้ำตาไม่อยู่เพียงเดินพ้นผู้คนออกมาน้ำตาก็ไหลเป็นทางขุนพลตกใจทำอะไรไม่ถูกผู้หญิงระเริงอย่างเพียงขวัญทำไมจูจ่ๆถึงร้องไห้เป็นอะไรไปไม่สบายตรงไหนไม่เป็นไรคะ่ะ ไม่สิเธอโกหกเพราะว่าเวลานี้เธอรู้สึกยแย่ความรู้สึกแบบนี้มันอธิบายไม่ถูกจริงๆแต่ขุนพลกลับเข้าใจไปว่าเพียงขวัญอกหักและเสียใจที่เห็นพี่ชายเปิดตัวคู่มันใจของเขาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างไม่มีสาเหตุที่ผ่านมาเขาก็พอรู้ว่าใยเลยขาของเขาชื่นชอบพี่ชายเขามากแต่ไม่คิดว่าจะออกอาการแรงขนาดนี้แต่ถึงวันนี้ไม่รู้วันหน้าเธอก็ต้องรู้อยู่ดี นี่นี่อย่าร้องให้สิไม่ได้ร้องน้ำตาเธอไหลยอยู่นะมันไหลเองนี่ค่ะหยุดร้องให้สิก็พยายามอยู่อย่าดูสิค่ะขุนพลไม่รู้จะทํายังไงยิ่งพยายามห้ามอีกฝ่ายกับร้องให้ออกมาเพียงขวัญกลั้นน้ําตาไม่อยู่เธอรู้ว่าไม่ควรร้องให้แต่น้ําตามันก็ไหลออกมาเป็นสายน้ําขุนพลปลอบใจผู้หญิงไม่เก่งหรือจะให้พูดตามตรงเขาปลอบใจใครไม่เป็น แต่เวลานี้หัวใจเขาก็เจ็บปวดที่เห็นหญิงสาวน้ำตาไหลพรากแบบนี้โดยไม่รู้ตัวเขายื่นมือไปรั้งร่างบอบบางเข้ามาไว้ในอ้อมกอดให้ซุกซกหน้าที่อกเสื้อของเขาเพียงขวัญตกใจแต่ก็ไม่ได้ผลักออกวันนี้ให้ยืมอกเช็ดน้ำตะวันหนึ่งบอสหนุ่มพูดที่ริมหูด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเนี้ยไม่เคยเป็นมาก่อนได้ยินแค่นั้นคนเข้มแข็งอย่างเพียงขวัญก็ร้องให้สะอึกสะอื้นออกมา ความรู้สึกที่อัดอั้นมาอยู่ข้างในมันมากมายเนิ่นเหลือเกินชายหนุ่มรู้สึกว่าเสื้อของเขาชุ่มไปด้วยน้ำตาถ้าถอดออกมาบิดคงได้น้ำตาเป็นลิดแน่ๆอยากไปดื่มต่อที่ห้องฉันไหมเขาถามสภาพนี้กลับบ้านไปพ่อแม่คงเป็นห่วงแย่ฉันไม่มีแม่แล้วค่ะเธอพูดหลังจากสูดลมหายใจลึกๆเมื่อตั้งสติได้ก็ยันแผ่นอกของเขาออกเบาๆ แค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วค่ะขวัญอยากกลับบ้านมากกว่าถ้าคุณจะกรุณาไปส่งขวัญที่บ้านส่วนเสื้อผ้าที่ใส่ในวันนี้ขวัญซักแล้วจะส่งกลับไปคืนให้นะคะเวลานี้แล้วจะมาคิดเรื่องว่าพวกนี้อีกเขาหัวเราะเอาไปเถอะฉันซื้อให้ยังไงฉันก็ไม่ได้ใส่อยู่ดีหรือไม่ก็เก็บไว้ใส่ครั้งหน้าให้ฉันดูอีก ยังจะมีครั้งหน้าอีกหรือคะฉันทำเรื่องหน้าอายไว้แท้ๆหน้าอายอะไรกันก็แค่เด็กขี้แยนหนึ่งคุณนี่ปากร้ายจริงๆฉันกำลังเสียใจอยู่นะน่าสงสารเนาะเขาล้อแต่ก็ดีใจที่เห็นเธอยิ้มร่าเริงออกมาได้วันนี้เธอทำงานได้ดีมากพรุ่งนี้ให้หยุดพักผ่อนหนึ่งวันฉันไม่หักเงินเดือนเธอแน่นอนจะดีหรือคะปกติวันเสาร์เธอทำงานครึ่งวัน ปกติวันเสาร์เข้างานครึ่งวันอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรสำคัญเท่าไหร่เขายักไหล่ไม่ได้หรอกค่ะได้สิเป็นคำสั่งของฉันพูดแล้วก็ผลักเธอเบาๆให้เข้าไปนั่งในรถแถมยังช่วยรัดเข็มขัดนิรภัยให้ด้วยความจริงพรุ่งนี้มีธุระว่าจะไม่เข้าบริษัทคุณก็ช่วยทำเป็นไม่ว่างเหมือนฉันก็แล้วกันอย่ามาขยันเกินหน้าเกินตาเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ไม่ให้คุณทำงานนี้คือคำสั่ง เพลงขวัญแปลกใจคำสั่งแบบนี้ก็มีด้วยเหรอผลงานเขียนของนามปากกายยฟันในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุกสเป็นนิยายประเภทนิยายรักคอมเมดี้ฟิลกูดสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ